โดยถนนทั้ง6สายนะคะได้แก่ถนนราชินีใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงแยกผ่านพิภพถนนหน้าพระธาตุตลอดสายถนนจันท์ตลอดสายถนนหน้าพระลานตลอดสายถนนมหาราชตลอดสายท่าพระจันท์ถึงหน้าสนอลพระชวังและถนนท้ายวังตลอดสายค่ะส่วนเส้นทางเลี่ยงการจราจรที่แนะนําคุณผู้ชมก็คือถนนราชดำเนินในถนนอัสดางและถนนสนามชัยขอให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรหรือว่าบก0 2หมายเลขโทรศัพท์นะคะ1197อันนี้โทรไปถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าจะเช็คทางแอปพลิเคชัน M Health Me และเว็บไซต์ www.trafficpolice.go.th นะคะได้เช่นเดียวกัน สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพายุหายาตราทางชนละมา่เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ได้มีการควบคุมการจราจรทางน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้นะคะเวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่องเฉพาะเรือขนาดใหญ่ก็คือเรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้นะคะ เวลา12นาฬิกาถึง15นาฬิกาปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาดตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีหอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อยถึงบริเวณวัดสวรณารามราชวารวิหารเวลา15นาฬิกาถึง19นาฬิกาหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะเป็นการปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาดตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานพระปกเกล้า ทังน,นั้นกองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรก็มีการจัดรถขสมกรบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากนะคะจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีเส้นทางก็มีดังนี้นะคะในเส้นทางที่1ถ้ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีจอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลไปท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนครใต้สะพานพระปิ่นเกล้าค่ะ เส้นทางที่2ก็คือท่าเรือรถไฟท่าพรานนกท่าวังหลังจอดรถอยู่ที่ประตู8โรงพยาบาลสิริราชไปส่งปลายทางที่ท่าพระจันทร์ท่าหมหาราชแล้วก็ท่าช้างซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.palan.in.ts และที่ Facebook พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นะคะ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562นั้นจะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมในช่วงเวลา15นาิกา30นาทีค่ะ รัฐบาลเองได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สวนสันติชัยปราการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร,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 ร์สวนนครพิรมโรงพยาบาลสิริราชสวนเฉลิมพระเกศ72พรรษาและก็ใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนะคะในวันที่12ธันวาคมขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมถวายพระพรชัยมงคลและก็แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ